มันจะมาอธิบายวิธีติดกุ้นนะพอดีเมื่อกี้ก็ขึ้นเย็บกุ้นก็คือนี่คือด้านถูกนะนี่ก็คือด้านที่จะติดกุ้นเวลาเราติดกุ้นเราก็ต้องดึงให้มันโค้งอะดึงก็ดึงกุ้นให้มันติดหน่อยเพราะว่ามันจะได้หมุนกลับไปฝั่งโน้นแต่ถ้าดึงมากก็จะทําให้มันหลังถ้าเราวนกลับก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ถ้าวนกลับเราเห็นไหมคะเวลาวนกลับแล้วมันก็จะหมุนกลับมาอย่างนี้จะทําให้ดูสวยสมมติว่าเราเอาขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเยอะเราม้วนกับริมไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าด้านนี้ใหญ่จะสวยหน่อยแบบนี้ติดแบบนี้เก็บริมโค้งให้สวยงามตอนนี้ก็จะริมเล็กถ้าเราเอาเล็กมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือมันไม่ค่อยสวยแต่นี่เราไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ามันอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะติดซิปอีกทีนึงอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะถ้าเผื่อเราทำกุ้นมันสวยมันก็จะสวยคือมันจะใหญ่แล้วเก็บมือข้างในคือเราเย็บซิปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราติดซิปข้างในมันก็ไม่มีอะไรมากเก็บเวลาเราเย็บเราก็เย็บจากตรงที่เราต่อผ้าตรงนี้เราก็เย็บจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้แล้วก็วนกลับจะไปฝั่งไหนก็ได้นะคะจะซ้ายจะขวาก็ได้